ามาทำงานแล้วเขาอาจจะได้ลูกค้าหรือมีกลุ่มเพื่อนคนรู้จักอะไรเงี้ยเขาชอบปลอมแปลงเป็นคนไทยเวลาสมมติเขาโจรกรรมเขาขโมยเงินขโมยของเขาพูดว่าไอ้ฟอร์มไทยแลนด์ไอ้ฟอร์มไทยแลนด์มันเสื่อมเสียทั้งประเทศเราแล้วก็ทั้งอาชีพแล้วก็น้องที่ทำงานและเสื่อมเสียถึงคนไทยในประเทศของเราคนที่เข้ามาถูกกฎหมายคือคนที่มาท่องเที่ยวแล้วไปแต่คนที่มาทำงานอ่ะขึ้นชื่อว่าทำงานแต่คุณมีวีซ่าท่องเที่ยวนี่คือผิดกฎหมายแล้วนะยิ่งคุณมาแย่งอาชีพของคนไทยคุณก็ไม่สามารถเข้าอาณาจักรไทยได้อีกต่อไปตอนนี้ผมขอยืนยันได้เลยว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องรับเงินรับสวยอะไรต่างๆเกิดขึ้นยืนยันว่าไม่มีแน่นอนนะครับซึ่งเราจะมีการดำเนินการต่อเนื่องทั้งการตรวจสอบการเข้าออกหรือแม้ทั้งการประกอบอาชีพของชาวต่างชาติในเมืองไทยนี่ฮะท่านผู้ชมครับสงครามน้องกระเทยไทยและฟิลิปปินส์ก็ทำให้สังคมได้เห็นนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นระเบิดเลยนะระเบิดตู้มมาปั๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแถวๆสุขุมวิทหรือแม้แต่กระทั่งหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่อยู่มันใต้ดินอ่ะค้าประเวณีธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆนานามันไม่มีเลยเหรอหรือต่างชาติเข้ามาทำงานนี่โดยที่โอ้โหสามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของพื้นที่เลยนะแล้วแต่คนไทยไปทำงานก็เหมือนกับถูกกลายเป็นพลเมืองชั้นสองโดนบูลลี่โดนคอมเมนต์แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นนี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ move on นะจากเหตุปะทะกันนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่านี้ที่จะได้คุยกันวันนี้ค่ะวันนี้เราจะคุยกับทนายไพศาลเรืองฤทธิ์นะคะทนายความซึ่งทนายไพศาลเนี่ยไปดูให้กับพี่กระเทยไทยด้วยแล้วก็อีกท่านนึงคุณอัชราพรทองแฉล่มสื่อสารองค์กรมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการหรือว่ามูลนิธิสวิงนะคะคุณสิริทาทานิลพฤกษ์นักกิจกรรมความเท่าเทียมทางเพศค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีครับ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 ทนายภาษานี่ล่าสุดเป็นทนายทีมกระเทยไทยนะฉายาใหม่ทนายกระเทยไทยทนายกระเทยไทยเอาในแง่ว่าเหตุการณ์ก่อนนิดหน่อยนะเราจะได้ขยับไปทางเรื่องปัญหาต่างๆที่มันค้างอยู่ในแง่กฎหมายเนี่ยทนายคนก็ยังสงสัยนะว่าเอ๊ะการทำงานตำรวจเนี่ยมันช้าหรือเปล่าหรือปล่อยให้ฟิลิปปินส์เขากลับประเทศไปได้หรือเปล่าที่แม้ในการกฎหมายยังมีอะไรค้างอยู่ไหมเรื่องนี้คือต้องเข้าใจการทำงานของเจ้าที่ตำรวจก่อนในเรื่องของอย่างเห็นว่าเขาควบคุมตัวคนไทยเลยเนี่ยในความผิดซึ่งหน้าถ้ามีการทำร้ายอะไรเขานะฟิลิปปินส์นะแต่ในส่วนที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยตำรวจเขาไม่อยู่แต่ถ้าเกิดมันมีคลิปกล้องวงจรปิดพยานหลักฐานว่ามีใครร่วมกระทำความผิดบ้างเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเขาจะเรียกตม.มาเพื่อจะต้องจัดการตรวจวีซ่าแล้วก็กักกันไว้ก่อนเพื่อดำเนินคดีเอาทั้งหมดเบื้องต้นเท่านี้ก่อนแต่นี่กลับไปแล้วอ่ะยังจริงๆข่าวบางข่าวบอกกลับแล้วจริงๆรู้สึกจะบินไปลงภูเก็ตแล้วก็กักตัวกันอยู่อ๋ออันนี้เป็นข้อมูลภายในนะก็ต้องให้ความเป็นธรรมเจ้าที่ตำรวจเขาก่อนนะแต่ปัญหาเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องตบตีวิวาทเป็นเรื่องการหยามเกียรติคนไทยไม่ใช่มันเป็นเรื่องปัญหาเชิงลึกเรื่องของบูรณาการโครงสร้างของไอ้การขายบริการการค้าประเวณีซึ่งในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในประเทศอย่างคราวนี้ก็คือเหตุต้นเหตุเลยคือค้าประเวณีใช่ผมมองอย่างนั้นนะไม่ได้กล่าวหานะคำถามคือวีซ่านักท่องเที่ยว30วันคุณเที่ยวไหนบ้างใน30วันฟิลิปปินส์ที่มาเนี่ยมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยถ้าเกิดเที่ยวเฉพาะสุขุมวิท11เนี่ยคุณต้องตอบให้ได้ว่าคุณตรงนั้นมีอะไรน่าเที่ยวก็เที่ยวมันทุกวันเนี่ย30วันเที่ยวตรงเนี้ยเห็นเขาบอกตรงนั้นโจ๊กอร่อยจะกินแค่โจ๊กใช่มั้ยจะไม่ไปที่อื่นใช่มั้ยมาเมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยมากินโจ๊กซอยนี้เรากินโจ๊กอยู่ซึ่งไม่เมคเซนส์อ่ะถูกมั้ยมันไม่เมคเซนส์เดี๋ยวมันจะปัญหาเชิงรุกเดี๋ยวต้องมาบริการกันใหม่มาบูรณาการกันใหม่ต่างชาติมาทำงานกลายเป็นทำงานผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรเรายังไม่กล่าวหาแต่เราเชื่อว่าทำไมกลุ่มคนพวกเนี้ยมันได้สิทธิพิเศษเหลือเกินมากกว่าคนไทยในประเทศค่ะอย่างเช่นพอเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยเราสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันการใช้กฎหมายของเราเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติแล้วคนไทยก็จะถูกหยามเกียรติต้องบอกประเทศเราเป็นประเทศเปิดเราเป็นประเทศท่องเที่ยวเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจะมาลงทุนจะมาทำการค้าได้เลยแต่ถ้าจะมาก่อเหตุมาประกอบอาชีพโดยที่ไม่รับอนุญาตมาสร้างอาณาเขตแล้วมาเกิดวิวาทกับคนไทยเนี่ยนะครับตรงนี้ตำรวจต้องเข้าไปดูว่าไอ้คุณปล่อยปะละเลยหรือไม่อย่างไรทำไมพื้นที่เกิดเหตุพื้นที่นั้นมีการค้าประเวณีหรือไม่ค้าบริการหรือไม่อย่างไรแต่ตำรวจบอกไม่มีนะมันก็เหมือนหวย80บาทแล้วแหละไม่เคยเห็นผมเกินราคาไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นเขาก็ไม่80บาทแต่เขาบอกไม่มีเกินร้อยฉะนั้นเอางี้วันนี้ดีแล้วที่มา PPTV รายการแรกผมก็พูดเรื่องนี้แหละนะครับว่าบูรณาการกันใหม่ไหม
คนพวกนี้มีการจ่ายสินบนจ่ายสวยให้เจ้าหน้าที่หรือไม่อย่างไรถึงสามารถมาอยู่มาแย่งอาชีพคนไทยและอาชีพตรงนี้ในไทยเนี่ยยังไม่ได้ถูกรับรองว่าถูกกฎหมายนะนะครับเดี๋ยวจะต้องไปพูดคุยกันต่อไปในรายละเอียดมันลึกอ่ะน้องทาทาน้องทาที่สิริทาทาเป็นนักกิจกรรมความเท่าเทียมทางเพศเคลื่อนไหวเรื่องนี้เลยเรื่องเซ็กซ์วอร์เกอร์ใช่ค่ะจริงๆเป็นคนที่จริงๆไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ก็ได้ปั่นแฮชแท็กใช่จนมันโอ้โหถล่มทลายใช่ค่ะแล้วกลายเป็นที่มาของกระดมพลเลยครับรอบนี้ระดมพลเนี่ยเป็นของพวกกลุ่มน้องๆที่สูงคุมวิทย์กันแต่ว่าในของเราเนี่ยเป็นการเชิงเป็นการตั้งคำถามอย่างที่พี่ไทยสารพูดไปเมื่อกี้อะค่ะว่าเอ๊ะมันมีการเอารัดเอาเปรียบกันในพื้นที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเพื่อแมงดามีสีมีจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะแมงดามีสีใช่แปลว่าอะไรคะพี่ทาทาเผื่อหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจก็คือเมื่อก่อนเวลาถ้าสมมติว่าในสมัยก่อนนะคะเวลาเรามันเรื่องพูดถึงเรื่องเล้านะคะมันก็จะมีแม่เล้าแล้วก็จะมีแมงดาแมงดาตัวนี้ก็คือพูดถึงเป็นกลุ่มตำแหน่งหนึ่งที่คอยดูดกินเงินจากกลุ่มคนที่ค้าบริการเนี่ยแหละใช่ทีนี้คือไอ้แมงดามีสีเนี่ยเราเป็นผุดคิดขึ้นมาเพราะเนื่องจากว่าเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วหรือแม้กระทั่งตอนย้อนไปตอนที่คุณชูวิทย์เขาแฉค่ะล้วนแต่มีสีทั้งนั้นฉะนั้นมันเราก็เลยเราตั้งเป็นคำแมงดามีสีมันมีอยู่จริงไหมหรือมันจบมันหมดไปแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการตั้งคำถามในแอสแท็กสุขุมวิท11อ๋อก็เลยนำไปสู่คำถามหรือประเด็นที่สังคมถกเถียงกันใช่ค่ะคือด้านหนึ่งก็เป็นคนมีสีอีกด้านนึงเป็นแมงดาด้วยอยู่ในตัวเดียวกันน่ากลัวนะน่ากลัวแต่ตำรวจบอกไม่มีนะรับสวยตรวจสอบแล้วไม่พบนะแต่คนที่อยู่ในวงการเนี่ยรู้หมดทราบกันค่ะก็จริงๆหลายๆคนก็ทราบกันดีด้วยเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยอันดับต้นๆน่ะก็คือเม็ดเงินจากที่มาหากินกับพวกเขาเหล่านี้ค่ะมาหากินจากผู้หญิงสาวอาชีพค้าอาชีพค้าบริการใช่ค่ะหรือแม้แต่กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวประเทศนี้ก็มาเพราะเขาก็บอกเขายืนยันเลยบอกเขาก็ไปบอกกับประเทศเขาอย่างปิงปองโชว์เนอะปิงปองโชว์ไปบังกะโลปั๊มปั๊มก็ยังมีคำนี้อยู่ที่ต้องใช้อยู่อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายทางนี้ก็เลยอยากจะให้มันยังไงฮะมันจริงๆสะสางเนาะเรามองว่าจริงๆตัวเหตุการณ์สุขุมวิท11ตอนนี้จริงๆมันเป็นระเบิดเวลาอันนึงที่ทำให้เห็นว่าไอ้ตัวกฎหมายที่มันมีอยู่อย่างเช่นพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีปี2539นะคะปี2539ถือว่านานแล้วเนาะกับในยุคสมัยปี2567เนี่ยค่ะมันควรที่จะยกเลิกไปได้แล้วเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่มีความผิดทางอาญาให้กับคนที่ประกอบอาชีพเซ็กเวิร์กเกอร์หรือว่าพนักงานบริการหรือว่าอาชีพค้าประเวณีเหล่านี้ค่ะมันยิ่งทำให้คนเหล่านี้ถูกจับปรับอะไรก็ตามวนเวียนแล้วก็เรามองว่าน่าจะมีการทำข้อมูลเนาะว่ามันเคยมีใครถูกจับด้วยข้อหาเรื่องของการค้าประเวณีมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่จับปรับเนี่ยเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญเรามองว่าการมีอยู่ของตัวกฎหมายอันเนี้ยใครคือคนที่ได้ประโยชน์ซึ่งคนที่ทำงานในเรื่องของเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยเขาไม่ได้รับประโยชน์เขาได้รับโทษกฎหมายเหล่านี้มันสร้างวงจรชีวิตที่ย่ำแย่ให้กับเขาแล้วก็ไม่เดี๋ยวนั้นนิดเดียวคือนี่ยังไม่ถูกกฎหมายนะยังใต้ดินนี่ก็ยังขนาดนี้เลยนะยังตบตีกันเป็นพันๆคนอย่างนี้นะถ้าถูกกฎหมายไม่จะยิ่งหนักกว่านี้เหรอจริงๆต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเลือกประกอบอาชีพที่กฎหมายมองว่าผิดกฎหมายแล้วการที่เขาจะต้องตบตีแย่งชิงเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือการที่เขาจะต้องรวมกลุ่มกันเพื่อดิ้นรนต่อสู้ให้ตัวเองมีชีวิตรอดเนี่ยแหละค่ะคือเราทำให้เห็นว่ากฎหมายเนี่ยมันกระทบกับคนมันกดขี่คนดังนั้นเราก็เลยคิดว่าการที่เรายกเลิกแล้วทำให้เขาได้ประกอบอาชีพเป็นเสมือนอาชีพหนึ่งอะเราก็จะสามารถที่จะดูแลหรือว่ายอมสังคมก็จะยอมรับได้มองเห็นเขามากขึ้นรัฐบาลเวลาไปลงพื้นที่ก็สามารถพูดได้เต็มปากว่ามีการค้าประเวณีแล้วถามว่าโจทย์คำถามก็คือการที่ลงพื้นที่แล้วบอกว่าไม่มีการค้าประเวณีมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าตรงเนี้ยผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นั้นๆละเลยก่อให้เกิดมีการค้าประเวณีหรือไม่ซึ่งอันเนี้ยมันก็เชื่อมโยงกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมันอาจจะเชื่อมโยงกับกฎหมายที่มาครอบงำเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่คือบอกก็ไม่ได้บอกก็เดี๋ยวตัวเองก็ผิดใช่นั่นก็คือมาตรา157เนาะแต่ไม่บอกก็ไม่บอกก็ไม่ได้บอกก็ไม่ได้ไม่บอกตอนนี้ชีวิตเซ็กเวิร์กเกอร์เหมือนลมอะค่ะไม่มีตัวตนแต่ว่าพวกเราสัมผัสได้ว่าเขามีอยู่แต่ว่าแค่ใครไม่เห็นเขาแค่นั้นเองเนี่ยทนายคืออย่างนี้ถ้าจะเปรียบเนี่ยมันจะเปรียบเหมือนหวยใต้ดินครับนะ
คือสิ่งที่น้องเขาพูดเนี่ยเขาพยายามจะจัดระบบให้มันเข้าสู่ระบบเป็นการบูรณาการให้พวกนี้มีอาชีพที่ถูกยอมรับมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายมีการเสียภาษีถูกต้องแต่ทีนี้มันมีเม็ดเงินที่หายไปจากกลุ่มคนเหล่านี้มันไม่ใช่แค่พรบที่น้องบอกมันไปเข้าตามอาญามาตรา286ด้วยจัดให้มีค้าหรือร่วมพวกนี้โทษไม่เกิน20ปีมันก็เลยเป็นที่ทางน้องเขาพูดว่ามีแมงดามีสีแมงดามีสีก็คือกลุ่มคนเหล่านี้ที่ไปจัดให้มีการให้ความสะดวกให้กับผู้ค้าประเวณีน้องเขาพูดถึงพรบว่าคนที่เป็นเซ็กวอร์เกอร์หรือให้บริการทางเพศหรือค้าประเวณีเอามาทำให้ถูกเลยจะได้ไม่เกิดไอ้286ไอ้คนที่มาเป็นแมงดามีสีแมงดาก็ตายเลยที่อย่างนี้ก็หมดอาชีพหากินแล้วเราก็ไปดูว่าคำว่าแมงดามีสีหมายความว่าอะไรประชาชนทั่วไปเนี่ยอาชีพต่างกันแต่ถ้ามีสีมีกี่ประเภทล่ะก็จะมีใครบ้างล่ะผมก็ขออนุญาตสมมุติว่าวิจารณ์แล้วกันว่าบุคคลมีสีมีใครบ้างตามความเข้าใจของประชาชนมีสีอะไรบ้างในประเทศไทยตอนนี้แล้วคำว่าแมงดามีสีหมายถึงกลุ่มกันกลุ่มไหนล่ะที่คอยสูบเลือดเนื้อนี่นะแล้วเม็ดเงินเหล่านี้อยู่ไหนมันก็ไม่ต่างจากหวยใต้ดินเรารู้ว่ามีไงเหมือนลมนั่นแหละแต่เราจัดไหมล่ะเราทำไหมถูกต้องไหมชนี้ก็เหมือนกันเขาก็พยายามเรียกร้องเขาก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้อยู่แต่ฝ่ายอาจจะฝ่ายศีลธรรมนะอาจจะรับไม่ได้นะเฮ้ยแหมมันเปิดเลยเหรอเฮ้ยมันทำใจไม่ได้เป็นการขายบริการกันแบบถูกกฎหมายก็เหมือนคาสิโนเลยเหมือนบ่อนเลยนะมันประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมอยากให้คนที่มีอำนาจจริงอย่างน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยนักรณรงค์หรือนักกิจกรรมอะไรของเขาเนี่ยต้องยอมรับเลยเม็ดเงินเราจะเยอะไม่ต้องไปสู่ภาษีอะไรบริษัทเยอะคุณจะทำอะไรกับบริษัทก็ทำไปมันมีธุรกิจมือธุรกิจเทาพวกนี้ที่มันเอาขึ้นมาบนดินได้มันยอมรับกันอยู่แล้วว่าจะเป็นหวยใต้ดินเอ่ยบ่อนคาสิโนเอ่ยผมไม่ได้สนับสนุนนะผมพูดว่าเราอย่าเป็นอีแอบเลยเราเห็นกันอยู่คุณไปหลอกเด็กมันก็ไม่เชื่อถ้าบอกว่าสุขุมวิท11ไม่มีค้าประเวณีตำรวจไม่รู้ประชาชนรู้ได้ไงหวยใต้ดินไอ้หวยใต้ดินไม่มีอยู่จริงเหรอก็เห็นแทงกันยับเยินไปหมดคาสิโนไม่มีอยู่จริงคุณเอาเม็ดเงินเหล่านี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ประกาศไปเลยว่าใครบุคคลใดยกเว้นเข้าได้เข้าไม่ได้แล้วก็เอาเงินต่างชาติมาเลยไม่งั้นมันก็จะเกิดไอ้กลุ่มคนพวกนี้ไปสูบเลือดเม็ดเงินมหาศาลแล้วก็เกิดผิดกฎหมายเกิดไอ้คนต่างด้าวที่เข้ามาแอบแฝงในกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยมาหาประโยชน์มาทำมาหากินในเมืองไทยสร้างอาณาเขตมันก็เลยเกิดเป็นสมรภูมิไงมันก็เลยเกิด4มีนาไงวันกระเทยผ่านศึกไงจากสุขุมวิท11นี่ไงนะปฐมบทอย่างอัชราพรบอกเมื่อกี้บอกว่ายังไงฮะพอทุกคนต้องถูกอัดลงไปใต้ดินเนี่ยเขาก็เลยต้องเหมือนรวมตัวกันเป็นกฎหมู่คือต้องใช้กฎหมู่ใช้กำลังในการป้องกันเพราะไม่มีกฎหมายคุ้มครองเขาเพราะเนียงอย่างเนาะเวลาน้องๆที่เป็นเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยเวลาที่เขาทำงานสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเขาจะมีความปลอดภัยบางทีเขารับงานใช่ไหมคะแล้วถูกแขกทำร้ายเขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นไปแล้วก็ไปแจ้งความตำรวจได้เพราะมันผิดกฎหมายพอไปเสร็จไว้ตายฉันโดนจับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องโดนสิ่งที่จะช่วยดูแลเขาได้คือการรวมกลุ่มกันดูแลตัวเองสิ่งที่เราเห็นจากสุขุมวิท11นี่ก็คือพลังของคนที่รวมกลุ่มกันเพื่อความอยู่รอดซึ่งมันเป็นความลักลั่นอีกอย่างนึงคือภาครัฐเองไม่ได้มีความเต็มใจในการสื่อสารในเรื่องพรบป้องกันและปราบปรามค้าประเวณีอย่างแท้จริงซึ่งตอนนี้ยกยอดคือตำรวจไม่มีหน้าที่ปรับปล่อยแล้วแต่เป็นหน้าที่ของกระทรวงพัฒนากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ใช่ค่ะเขามาดูแลเรื่องนี้พูดแล้วดีเลยนะวันนี้มาเจอกันโดยบังเอิญนะผมก็เพิ่งทราบเรื่องนี้ผมก็เป็นนักกฎหมายที่รณรงค์เรื่องพวกนี้แหละความเป็นธรรมในสังคมนะเดี๋ยวพี่เข้าร่วมด้วยเลยเดี๋ยวเอาด้วยเลยก็ต้องผลักดันนะเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เพราะว่าน้องเขาพูดดีมากนะกลุ่มคนเหล่านี้เขาถูกกดไว้แล้วเขาจะพูดจะอะไรเขาก็ถูกจับไงพูดแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยจะออกมาพูดฉันค้าประเวณีฉันก็ถูกจับอีกก็จะมีไอ้กลุ่มแมงดามีสีเนี่ยไปเรียกรับเงินแล้วก็ไอ้กลุ่มต่างด้าวที่มาหากินเมืองไทยทั้งที่มันก็รู้อยู่แล้วไปเที่ยวเนี่ยเราพูดตลกกันเนี่ยบาร์โฮสต์มั่งไปตู้กระจกมั่งอย่างที่ท่านชูวิทย์เคยพูดเนี่ยมันดูเหมือนสังคมไม่พูดความจริงอะนะก็เหมือนกับเนี่ยแก๊งของพี่กระเทยไทยเนี่ยคือเขาก็ไม่กล้าไปแจ้งความอะว่าเขาถูกทำร้ายร่างกายถูกตบทรัพย์อย่างเงี้ยใช่แต่เขาใช่ถูกอันนี้แต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าเขาพร้อมใจกันนะวันนี้ถ้าถามว่าฟิลิปปินส์กับเราไม่ได้มีปัญหากันประเทศมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรากับเขาดีกันเรารู้จักกันในทุกวงการเพียงแต่มันเป็นเรื่องของกลุ่มคนฉะนั้นเสร็จเขาก็ประนามคนของเขาเหมือนกันว่าการกระทำแบบนี้ประเทศเราเนี่ยน้องๆประชาชนคนไทยเราออกไปประเทศอื่นอยู่ภายใต้กฎหมายของทุกประเทศแต่กลุ่มคนพวกนี้เข้ามากลับมากางมาใหญ่มาหยามเกียรติคนไทยใครหนุนหลังอยู่ใครรับเงินอยู่ทำไมมองไม่เห็นผมก็ตั้งคำถามที่เจ้าที่ตำรวจว่าไอ้สุขุมวิท11เนี่ยมันมีการค้าบริการค้าประเวณีไหมมีอยู่จริงไหมคุณเห็นไหมคุณไม่เห็นแล้วทำไมประชาชนเห็นคำถามมีแค่นี้เองครับถ้าทาบในวงการเนี่ยในวงการสาวสองเนี่ยนะมันยังไงกดดันไหมคนที่เป็นฝ่ายคนไทยเนี่ยเวลาอยู่ในหน้าอยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยเห็นบอกมันไม่ใช่มีแค่ฟิลิปปินส์นะ
หลายประเทศเริ่มคุกคามใช่ไหมหลายประเทศเลยเพราะเอาท้ายที่สุดถ้าเกิดเราตัดเรื่องผิดไม่ผิดก่อนเนาะเรื่องปากท้องโอเคแน่นอนเราการแรงงานข้ามชาติเนี่ยเราเห็นได้อยู่มันมีอยู่เนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันนี้คือเขาจะต้องจ่ายเงินจำนวนเท่าไหร่มหาศาลเท่าไหร่เพื่อที่จะหาคนมาปกป้องคุ้มครองเขาได้ขนาดนี้หมายถึงคนไทยหรือหมายถึงต่างชาติแรงงานต่างชาติต่างชาติก็ต้องเข้ามาก็ต้องจ่ายใช่ค่ะคือเขาไม่ได้เข้ามาฟรีๆนะเพราะเขาเสี่ยงมากนะใช่เขาเสี่ยงมากเหมือนกันถ้าเกิดเขาทำอะไรผิดเหมือนเวลาอย่างกลุ่มเพื่อนบ้านอย่างหนีภัยสงครามมาเงี้ยเข้ามาเนี่ยกว่าจะผ่านถึงข้างในเนี่ยไม่รู้จะหมดไปกี่บาทแล้วไอ้นี่มาทำผิดกฎหมายอีกใช่โอ้โหมันต้องกวนหนักเลยนะถูกไหมใช่ค่ะคือมีเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายใช่แต่สรุปมันไม่กลัวไงมันสร้างอาณาเขตนั่นหมายความว่าไม่แบงดาก็รีดสนุกเลยอย่างนี้นั่นหมายความว่าคือเขาจำต้องจ่ายเงินจำนวนขนาดไหนที่เข้ามาหามาแย่งที่ทำกินแล้วสามารถแสดง power หรือแสดงภัยคุกคามได้ขนาดนี้เพราะลำพังเนี่ยการที่เขาจะเข้ามาเองด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมันลักลอบทำงานโดยตัวเขาคนเดียวอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ขนาดนั้นหรอกถูกไหมคะถ้ามันไม่มีเครือข่ายมีมาเฟียอยู่ในพื้นที่อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตเฉยๆสังเกตว่ามีใครมันต้องมีอะไรที่เขาคุ้มครองเขาอยู่ใช่ใช่มันก็เป็นประเด็นที่ผมทนายสงสัยนะว่าทำไมเกิดเหตุวันนั้นอะไอ้กลุ่มคนเหล่านี้เราเห็นภาพกล้องวงจรปิดจากหลายที่เลยเยอะแยะไปหมดเลยทำไมในวันนั้นน่ะมันควบคุมตัวกันไม่ได้เลยจับได้แต่คนไทยเห็นซึ่งหน้าแล้วก็มีฟิลิปปินส์ที่เป็นผู้ทำความผิดแค่ 2-3 ราย 4 รายแล้วกันแต่คนไทยมีผู้กระทำผิดเห็น1ราย2รายแล้วใครช่วยอยู่อ่ะแล้วพอเป็นข่าวก็พือขึ้นมาสื่อมวลชนเราเนี่ยแหละช่วยตีแผ่ครับสุดท้ายก็ไปไม่ได้ออกไม่ได้ก็ถึงบอกไงว่าเขามาแย่งอาชีพบ้านเราคำว่าอาชีพบ้านเราก่อนอาชีพนี้มันถูกกฎหมายหรือยังที่น้องเขาพูดก็ยังอีกนะก็ยังพอยังก็พูดไม่ได้ก็เอ่ยปากพูดไม่ได้แต่คนที่เข้ามาอย่างที่น้องเขาพูดเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันเป็นคนต่างด้าวเข้ามามันต้องกลัวกฎหมายไทยมันกลับใหญ่กว่าเราอีกมันมีใครหนุนหลังแล้วคนที่ถูกแย่งอาชีพก็พูดไม่ออกอีกพูดไม่ได้อีกเพราะอาชีพพูดไปก็ผิดโดนจับอีกแต่วันนี้ได้พูดแล้วไงผ่านทั่วโลกเลยจะได้รู้ว่ากระเทยไทยเนี่ยทั้งสวยแซ่บแล้วมีศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยเพราะใส่ชุดมวยไปสารพัดพิษนะไม่ของเรานี่เต็มที่อยู่แล้วเราสุภาพให้เกียรติน่ารักอ่อนน้อมแต่อย่าหยามกันถ้าอยากอยู่เมืองไทยก็ถูกดำเนินคดีในไทยอยู่ยาวๆมีแดนให้อยู่แดนต่างชาติอยากสร้างนาเขตเดี๋ยวไปสร้างในนั้นได้นะอาจารย์นันทาคือคนในวงการเนี่ยคงเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาพอสมควรใช่ค่ะเหตุการณ์นี้คงจะเป็นยังไงฮะเป็นแรงปะทุแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนไหมในมุมมองที่อย่างนั้นไหมถ้าในมุมมองนะในมุมมองเนี่ยจากการเรื่องการได้ทำกิจกรรมแอคทิวิตี้การสัมภาษณ์คือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีคังคูใบที่ดังมากใช่มันเราจะถูกสัมภาษณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเดือนเลยเรื่องคังคูใบกับเรื่องการอาชีพนี้ในเมืองไทยอะไรเงี้ยท้ายสุดมันก็ยังไม่ได้ไปไหนทุกคนประทับใจภาพคังคูใบในความสวยงามแต่มันก็ไม่ได้มีการจุดเปลี่ยนแต่ในขณะเดียวกันพอมันเห็นแนวปะทะที่มันมีการจุดเปลี่ยนมันมีคนพูดถึงในเรื่องของเขาเรียกนะผู้มีอิทธิพลมากขึ้นรู้ปัญหามากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเป็นการรวบรวมรายชื่อที่จะยกเลิกเรื่องพรบตัวนี้จะเหยียดหมื่นแล้วใช่จากเหตุการณ์นี้ด้วยใช่ค่ะมันก็เลยทำเนี่ยแหละพอสังคมมีการตั้งคำถามกับไม่ใช่แค่เรื่องของความเก่งกาจของกระเทยครับแต่มันเป็นความอยากจะไปขุดคุยถึงว่าทำไมเขาถึงต้องปะทะทำไมจะต้องเกิดมีแอเรียของพื้นที่ของแรงงานข้ามชาติที่มันรู้สึกเป็นขนาดใหญ่ขนาดนี้ในพื้นที่นี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่พื้นที่เดียว มีทั่วประเทศไทยภูเก็ตพัทยาใดๆเลยก็มีต้องชนกับผลประโยชน์นะเม็ดเงินมากมายที่ถ้าสมมุติเป็นถูกกฎหมายเขาก็ไม่ต้องจ่ายถูกไหมคนมาทำงานที่คนจะต้องเสียผลประโยชน์สิ่งที่เคยได้สวยต่างๆถูกไหมทาเรามองว่าอย่างนี้ค่ะคือแน่นอนเขาต้องรักษาผลประโยชน์แต่ถ้าเกิดมันยกเลิกไปปั๊บเนี่ยท้ายสุดไอ้กฎหมายทั้งหมดของเราตั้งกี่ฉบับเนี่ยยังไงเขายังไงก็ต้องหาช่องให้ได้สักอันเนี่ยอย่างก้าวไกลเขาพยายามจะผลักดันเรื่องกฎหมายเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เข้าสู่สภาอย่างนี้เราเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าบางส่วนเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นกระเทยนักกิจกรรมหรือเป็นกระเทยที่เป็นเซ็กเวิร์กเกอร์หรือเป็นกลุ่มคนหรือเป็นผู้ค้าประเวณีหรือผู้ค้าบริการที่เป็นเขาเรียกแนวหน้าในการเปิดตัวก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ทำแบบเนื่องจากว่าครอบครัวไม่ได้มีฐานะดีเลือกไม่ได้แอบครอบครัวมาทำนู่นนี่นั่นแต่ก็อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะเปิดตัวหรือพยายามเผยตัวเองเป็นเงินได้อ๋อไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าถูกตีตราใช่ในการทำอาชีพนี้ใช่เพราะส่วนหนึ่งเมื่อก่อนมันมีคนพยายามผลักดันกฎหมายละแล้วทีนี้มันมีข้อกำหนดว่าจะต้องไม่ต่ำกว่า18ปีผู้ที่แต่งงานแล้วไม่สามารถทำงานนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดไปหมดจะต้องมาลงทะเบียนเขาก็บอกเออแล้วทำไมกูจะต้องมาตั้งเปิดเผยก็ตัวตนทั้งที่ศีลธรรมประเพ
พณีจารีตของเรายังด่าถูกด่าเช้าด่ากลางวันเย็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนอย่างในตัวของการทำงานของเครือข่ายเซ็กเวิร์กเกอร์ในทั่วโลกอะค่ะเขาแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งการทำงานของเซ็กเวิร์กเกอร์ค่ะแบ่งเรื่องของการจัดการปัญหาเซ็กเวิร์กเกอร์หรือการเรื่องสิทธิ์ของเซ็กเวิร์กเกอร์ค่ะมันมีอยู่3แนวทางเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องทำให้เป็นอาชญากรรมก็คืออย่างที่ประเทศไทยเนี่ยคือการที่ทำให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายอันนี้คือแนวทางหนึ่งนะคะแนวทางที่2ต่อมาเนี่ยมันก็คือเป็นการขึ้นทะเบียนหรือ legal rightก็คือการที่จะต้องเซ็กเวิร์กเกอร์จะต้องมีการขึ้นทะเบียนตีทะเบียนว่าตัวเองประกอบอาชีพนี้และแนวทางที่มันเป็นขึ้นใหม่ในการทำงานในทั้งโลกเนี่ยที่ปัจจุบันกำลังพยายามทำก็คือการดีคริมินอลไลซ์ก็คือการทำไม่ให้เป็นอาชญากรรมก็คือไม่ทำให้เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายแต่ถูกได้รับการยอมรับเสมือนอาชีพอื่นๆคนที่เขาเป็นห่วงเขาจะคิดว่าถ้าเปิดล็อกอย่างนี้ปั๊บเต็มเลยไหมก็ทุกถนนเลยไหมทุกเสาเลยก็ต้องบอกว่าการเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์ไม่ได้หมายความว่าวันนี้ดิฉันพร้อมแล้วดิฉันจะเดินไปเลยค่ะ อะไรเงี้ยค่ะมันต้องใช้กระบวนการในการตัดสินใจกระบวนการเงื่อนไขจำนวนมากกว่าที่คนหนึ่งคนจะมาเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์แล้วก็มันมีข้อจำกัดหลายๆเรื่องแล้วก็การเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์ไม่ได้ว่าเป็นกันง่ายๆมันต้องมีสกิลไม่ใช่พอกฎหมายยกเลิกกฎหมายปุ๊บคนแห่กันเป็นก็ไม่ใช่นะใช่ค่ะมันเหมือนกัญชาเนอะพอมันปลดล็อกมามันก็ไม่ได้ดูดกันทั้งประเทศมันต้องมองเหตุจำเป็นมองเป็นความเชื่อความใช่ความชอบใช่ไม่ใช่ว่าเปิดแล้วปุ๊บทุกคนจะมาเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์การจะมาเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์อย่างที่น้องก็พูดเนี่ยมันต้องมีเหตุจำเป็นอย่างเช่นเขาเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องทำมาหาเลี้ยงตนไม่ใช่เขาออกมาอะไรกับฉันเลยจ่ายเงินไม่ใช่เขาต้องมีความจำเป็นที่จะต้องดำรงอยู่มันเป็นเรื่องของมนุษย์นะไม่ใช่ว่าทุกคนมาเปิดคุณดูญี่ปุ่นพอเขาเปิด AV พรครับก็ตอนนี้ดารา AV ได้รับการยอมรับนะถูกต้องในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็กลายเป็นว่าอาชญากรรมลดลงการข่มขืนการลวนลามทางเพศลดน้อยลงในปัญหาอาชญากรรมสถิติงานวิจัยนี่มีอยู่แล้วฉะนั้นเสร็จแต่ประเทศไทยมันติดปัญหาวัฒนธรรมขนบประเพณีธรรมเนียมแต่ผมว่าดีถ้าเปิดจริงๆแล้วนะมามองเป็น2มุม2บริบทนะว่าเปิดมาแล้วเนี่ยถ้าคนที่อยากทำจริงเขาได้ขึ้นทะเบียนจริงเนี่ยเขาแสดงความจำเป็นของเขาแล้วแต่ไม่ใช่ว่าน้องๆที่เป็น LGBTQ หรือน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายที่จะมาเป็นบาร์โฮสอะไรที่แบบโอ๊ยฉันอยากทำไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไม่ใช่มันต้องมีกฎเกณฑ์ระเบียบว่าเอ้ยหนึ่งคุณต้องมีสกิลคุณต้องมีความจำเป็นคุณต้องอายุได้คุณต้องมีวัยรุ่นนิติภาวะหรือไม่ก่ออาชญากรรมใดๆแล้วก็มีสถานที่เฉพาะมีจุดที่ใช่อะไรเงี้ยควบคุมกันให้ได้อาจจะมีองค์กรวิชาชีพขึ้นมาถูกมันตรวจสอบใบอนุญาตคุณต้องดูนะในญี่ปุ่นเมื่อก่อนเขามีอาชีพนึงที่อะไรนะโสเภณีญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีชื่อชาเกอิชานะก็ได้รับการยอมรับเมื่อก่อนแล้วปัจจุบันญี่ปุ่นเขาก็คิดได้เขาก็บอกว่าโอเคห้ามไปก็เท่านั้นสุดท้ายปัญหาอาชญากรรมเนี่ยอาชญากรรมลดลงด้วยข่มขืนไม่มีอะไรก็ไม่มีภาพแบบตีกันอย่างเงี้ยคุกคามหรือว่าแย่งที่ทำกินอาจจะหายไปหรอหายแน่มันก็จะไม่มีแมงดามีสีไงก็สามารถจัดการด้วยกระบวนการยุติธรรมอื่นๆใช่ไหมครับพอที่เรารู้สึกว่าเราถูกถูกละเมิดตัวเองถูกทำร้ายแล้วก็สามารถเดินไปอย่างคราวนี้เขาจะบอกใครว่าฉันถูกแย่งที่ยืนหาลูกค้าหาแขกเนี่ยไปยื้อบอกใครก็ไม่ได้ก็ต้องฟาดกันอย่างนี้มันจะมีจุดเฉพาะให้เลยค่ะฉะนั้นมันก็จะไม่เกิดสุขุมวิท11มันจุดจอดแท็กซี่มันก็จะไม่มีสมรภูมิวันกระเทยผ่านศึกแล้วไงเพราะมันถูกจัดระบบแล้วมันถูกอยู่ในระบบมันถูกอยู่นะว่าขึ้นทะเบียนนะหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์คุณสมบัติเป็นแบบนี้นะไม่ใช่พอบอกประกาศเซ็กเวิร์กเกอร์ทุกคนอิสระฟรีเซ็กเลยไม่ใช่มันเป็นเรื่องของอาชีพแล้วรัฐได้เงินด้วยและได้สิทธิ์ได้คุ้มครองได้หน้าที่ต่างด้าวที่จะเข้ามาทำประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวเราดูเดี๋ยวว่าชื่อเราเนี่ยไปอยู่ต่างชาติเนี่ยกลายเป็นว่าท่องเที่ยวเมืองไทยเราสังเกตชื่อเราเป็นแบบไหนครับเขามองผู้หญิงไทยยังไงทำให้มันมีเกียรติหน่อยดีกว่าครับนะอย่างทางสวิงนี่คือคิดว่ามันไม่ใช่ภาพแบบว่าถ้าเปิดล็อกขึ้นมาปั๊บมันจะเต็มเมืองอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะแล้วก็เรามองว่าถ้ามันยกเลิกกฎหมายแล้วมันมีการยกระดับในการแก้ไขกฎหมายแรงงานที่คุ้มครองคนที่ประกอบอาชีพนี้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีกฎหมายใหม่มาครอบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ศักดิ์ศรีแล้วก็การที่เขาจะอยู่ในสังคมอ่ะได้เสมือนกับคนอื่นๆแล้วก็ที่สำคัญมันจะลดในเรื่องของการที่คนมองอาชีพนี้ในแง่ลบด้วยค่ะแต่เม็ดเงินที่เท่าที่ผมทราบเนี่ยหล่อเลี้ยงใช่ค่ะระบบนิเวศเนี่ยมันเต็มไปหมดแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเนาะหลายคนที่อยู่ในสถานประกอบการอยู่ในร้านอย่างเงี้ยค่ะครับเขาก็ไม่ได้รับการคุ้มครองแต่ในขณะเดียวกันเขาใช้ชีวิตเหมือนกับคนทำงานคนนึงที่จะต้องมีการเข้าร้านตอกบัตรเข้าออกเป็นเวลานับเวลาทำงานแต่ว่าเขาไม่ได้รับสวัสดิการอะไรเลยอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่ามันมีกระบวนการที่สามารถ
ได้รับการคุ้มครองในการเป็นแรงงานได้เออนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะน้องทาทาคิดว่าถึงเวลาแล้วนะวันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะจริงๆมันควรจะถึงเวลาตั้งนานแล้วเราเห็นเอาทุกคนชอบเอาปัญหาซุกใต้พรมทั้งหมดแล้วก็ไม่บูรณาการในการจัดการปัญหาอย่างจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อครบหมื่นรายชื่อจากภาคประชาสังคมยื่นเข้าเสนอการรัฐสภาตั้งคณะทำงานได้ทันทีครับใช่คือปลดล็อกเลยคือสเต็ปแรกคือปลดกฎหมายนี้ใช่ค่ะเท่ากับว่าขายบริการทางเพศเป็นอาชีพหนึ่งเชกเช่นเดียวกับหมอใช่ค่ะใช่ค่ะครูบาอาจารย์ถูกไหมฮะใช่ไม่ต้องมีอะไรมาบอกว่าอันนี้เป็นประเภทพิเศษใช่ค่ะเราจำเรื่องวินมอเตอร์ไซค์ได้ไหมเมื่อก่อนไม่ได้ถูกกฎหมายนะอพอสุดท้ายเข้าสู่ระบบมันก็จะมีการแข่งขันมันก็มีการบริการที่ดีขึ้นสุดท้ายพอวินมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่ที่ยังบริการไม่ได้คุณภาพมันก็มีแกร็บมีอะไรเข้ามาประชาชนก็มีสิทธิ์เลือกมากขึ้นประเทศชาติก็ได้ภาษีตรงนี้ด้วยเอาเข้ามาควบคุมซะสิครับครับครับมันจะได้ไม่เกิดสนองคุมสู่วิสิบเอ็ดผมชอบไม่นะ4มีนาเนี่ยวันกระเทยผ่านศึกไม่งั้นเนี่ยมันจะมีแรงอัดอย่างนี้เรื่อยๆหรอคือมันจะมีแรงความขัดแย้งที่อยู่ใต้ดินพูดไม่ออกพูดบนดินไม่ได้เมื่อกี้ที่พี่พูดน่ะระบบนิเวศเนี่ยใครได้เงินเม็ดนี้ไปเม็ดเงินเหล่านี้อยู่ที่ใครองค์กรไหนได้ไปเมื่อกี้น้องเขาพูดเองนะแมงดามีสีสีไหนล่ะใครบ้างล่ะที่เกี่ยวข้องมันมีไม่กี่สีแล้วฮะแค่นั้นเองแล้วทำไมอ่ะมันคือผมก็เลยสงสัยว่าเงินประเภทนี้มันจะต้องไปอยู่ในมือกลุ่มคนพวกนี้แล้วให้เกิดอาชญากรรมในประเทศเหรอสุดท้ายคุณรับเงินไปมันเกิดอะไรคุณเห็นผลหรือยังเขาตบตีกันถ้าเกิดมีการเสียชีวิตกลายว่าคนไทยไปทำร้ายคนต่างนักท่องเที่ยวเสียชีวิตดิเพราะเข้ามาในฐานะวีซ่านักท่องเที่ยวใช่เห็นไหมแต่ถ้าไม่มีพวกนี้ซะคุ้มครองขึ้นทะเบียนกันให้จบมันไม่เกิดขึ้นหรอกคือเหมือนกับเราพูดไม่หมดเลยนะคือเรื่องมันยาวคือเราได้พูดแค่ 10% น่ะอีก 90% มันไม่มีใครกล้าพูดเลยใช่เพราะเนื่องจากว่ามันอยู่ในความปลอดภัยด้วยเพราะคนเหล่านี้มันมีอิทธิพลแล้วมันเขาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ซึ่งไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นติดตามดูอันนี้ล่าหมื่นชื่อเข้าสภาตอนนี้ได้เท่าไหร่นะประมาณ 9,000ใกล้แล้วเดี๋ยวร่วมด้วยใช่ไหมทนายไพศาลผมจะเข้าไปร่วมกับเขานะอยากทำให้มันถูกได้แต่ถ้าเกิดคุณทนายไพศาลว่างวันที่14ค่ะเชิญที่รัฐสภาได้ใช่ค่ะได้14เนาะ14พี่อยู่ละน้องหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปเพราะเราเอาให้มันจริงจังเพราะมันเพื่อประโยชน์ประเทศชาติครับมันจะไม่ได้เกิดสารภูมิอย่างนี้กระเทยไทยจะได้ไม่ต้องมาประกาศอิสรภาพอะไรกันเอาละขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับ